ก็ต้องมองประเด็นไว้แค่ไหนครับจะเอาแค่ไหนก็เราต้องถามว่า1นักโทษที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจริงหรือเปล่า2ได้รับการปฏิบัติจากโรงพยาบาลอย่างไรเหนือจากนักโทษคนอื่นมั้ยหรือมีความเสมอภาคกับนักโทษคนอื่นมั้ย3ก็คือว่าคิดว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหนใช่มั้ยครับสำหรับกรมราชทัณฑ์เราก็ต้องมองว่าระเบียบเนี่ยเดิมทีให้90วันถูกมั้ยครับ60เป็น90จากนี้พอครบ120วันเนี่ยกรมราชทัณฑ์จะมีแนวทางในการปฏิบัติกับนช.ทักษิณชินวัตรอย่างไรอันนี้ก็ต้องดูจุดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าภาคประชาชนเองนะครับก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ผมในฐานะประธานคณะกรรมการการตำรวจเนี่ยก็ต้องสอบถามเรื่องนี้โดยไม่ได้มีทงว่าต้องเอาผิดใครอะไรยังไงแต่ต้องถามเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงเพราะเนื่องจากมีผู้ร้องมาในเมื่อคุณวัชรเพชรทองร้องมาเราก็ให้ผู้ร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้พูดคุยกันและกรรมการเองก็ได้สอบถามซึ่งกันและกันครับผมอย่างนี้นะครับผมพูดในฐานะผมเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจนะครับแล้วก็เป็นประชาชนคนหนึ่งต้องมองเป็นกลางก่อนเรื่องนี้มันเอื้อในนายกทักษิณไม่ได้หนึ่งก็คือว่ากฎระเบียบกระทรวงเนี่ยประกาศใช้เมื่อปี2563เมื่อวันที่25กันยา6563หลังจากนั้นก็มีการแก้ไขระเบียบลดโทษ1ใน3เนี่ยเมื่อ64ใช่ไหมครับคราวนี้ระเบียบมาประกาศใช้ปี66ถ้าเรามองว่าการทำเรื่องนี้เมื่อปี63เนี่ยเอื้อนักโทษคนใดคนหนึ่งอันนี้ไม่จริงเพราะไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยนช.ทักษิณเนี่ยจะกลับมามอบตัวในปีนี้ถูกไหมครับอันนี้เป็นการทำเพื่อมองว่าคุกเนี่ยถ้าใครเข้าไปถ้าคุณกลับตัวกลับใจได้เร็วอยู่ในมาตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่มีคณะกรรมการดูแลพิจารณาอยู่คุณก็สามารถมาติดคุกด้านนอกได้แต่ในความคิดส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าในการจำคุกด้านนอกเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งคือการมาจำคุกที่บ้านพักอาศัยผมคิดว่าถ้าจำคุกบ้านพักอาศัยเช่นนายกอเนี่ยเป็นบุคคลที่มีฐานะและให้ญาติเนี่ยนำเสนอบ้านพักอาศัยที่มีความพร้อมไปนะครับแล้วเกิดเป็นผ่านมาตรฐานเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์นายกอก็มาอาศัยอยู่บ้านหลังเนี้ยสมมติว่านายขอมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยถามก็ความแตกต่างคือว่านายขอจะได้รับการปฏิบัติตนจากเจ้าของบ้านเหมือนนายกหรือเปล่าจริงๆผมคิดว่าถ้าบ้านพักอาศัยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยจริงๆผมคิดว่าถ้าการที่จำคุกข้างนอกเพื่อลดความแออัดในเรือนจำเนี่ยก็คือในค่ายทหารนะครับเรามีเรือนนอนโรงนอนอยู่ว่างอยู่เยอะแยะนะครับแล้วไม่ต้องไปปรับปรุงติดแอร์อะไรใหม่ไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรเราก็นำนักโทษมาติดในค่ายทหารเมื่ออยู่ในค่ายทหารแล้วเนี่ยนักโทษก็สามารถมีระเบียบมีสุขภาพที่ดีฝึกระเบียบฐานได้ด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าบ้านพักอาศัยไม่เห็นด้วยแต่ถ้าจะมองว่าเป็นการเอื้อนักโทษคนใดคนหนึ่งไหมเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับผมมองอย่างนี้ครับ